จบดราม่าชุดผ้าไหมสีฟ้าคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสั่งเปลี่ยนชุดใหม่ใช้เสื้อแจ็คเก็ตของแกรนด์สปอร์ตแทนในพิธีเปิดการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024พลเอกวิทย์เทพหัสดินณ อยุธยาเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยแถลงข่าวชุดพิธีการของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยที่เดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์2024ระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึง11สิงหาคมหลังเจอเสียงวิจารณ์ในโลกโซเชียลอย่างหนักเนื่องจากคณะกรรมการโอลิมปิกและทีมงานมีความตั้งใจในการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมรวมขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยผ่านวัฒนธรรมผ้าและสิ่งทอจึงมอบหมายให้ทีมออกแบบของแต่ละแบรนด์นำมาเสนอซึ่งก็มีในส่วนของชุดกีฬาแจ็คเก็ตชุดไทยพระราชทานรองเท้ากระเป๋าต่างๆคณะกรรมการโอลิมปิกเป็นผู้คัดเลือกออกแบบตัดเย็บเองภายใต้ชื่อแบรนด์ทรงสมัยทั้งหมดไม่มีหน่วยงานใดเกี่ยวข้องทั้งสิ้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางคณะกรรมการโอลิมปิกขอรับผิดชอบไว้แต่เพียงผู้เดียวซึ่งในส่วนของชุดไทยพระราชทานสีฟ้าที่ปรากฏนั้นคณะกรรมการได้กำหนดให้นักกีฬาใช้สวมใส่ในวาระโอกาสงานพิธีที่เป็นทางการส่วนชุดที่จะใช้ในพิธีเปิดจะเปลี่ยนไปใช้เสื้อแจ็คเก็ตสีน้ำเงินจากแกรนด์สปอร์ตโดยย้ำคอนเซปต์กับทางทีมผู้ออกแบบและตัดเย็บขอให้เป็นผ้าที่สวมใส่สบายไม่อึดอัดเข้ากับสภาพอากาศแต่ต้องแฝงด้วยเรื่องราวและอัตลักษณ์ความเป็นไทยมีความทันสมัยและเป็นสากลซึ่งมองว่าแกรนด์สปอร์ตจะทำออกมาได้ดี